เสียงดังๆนะครับอุ้ยเอาทุกคนฟังเพื่อนนะฟังเพื่อนอ่ะนักเดินเลยเดินเข้าไปตอนที่มันจากแท่งที่3นะคะอันนี้คือหมู่บ้านในจินตนาการของเราชื่อว่าหมู่บ้านแสนสุขสุขทางกายแล้วก็สุขทางใจนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่ามีภูเขาก็เป็นต้นน้ำของแม่น้ำซึ่งเป็นสายหลักในการดำรงชีวิตของเรานะคะก็จะมีโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันศึกษาที่จะสร้างคุณภาพให้กับบุคคลเยาวชนในหมู่บ้านของเราก็คืออยู่แบบธรรมชาติอยู่อย่างพอเพียงตามพระราชดำรินะคะมีควายมีการทำนามีการปลูกต้นสมุนไพรแล้วก็มีบ้านที่เอาไว้เก็บสมุนไพรทำยานะคะหลังจากทำนาเสร็จก็จะมีสหกรณ์การเกษตรค่ะเพื่อเป็นแหล่งเก็บผลผลิตแล้วก็เป็นตัวทุนตัวกลางในการกระจายสินค้าแล้วก็เป็นเงินออมประจำหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกก็คือเห็นได้ว่าตามชุมชนเรื่องความเป็นจริงเนี่ยไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงแล้วก็การคมนาคมเนี่ยค่อนข้างลำบากแล้วก็เลยอยากให้มี BTS ลอยฟ้าค่ะว่ามี BTS ลอยฟ้าแล้วมีเวลาลงกระโดดลงเอามีการขนส่งในทางน้ำเพราะว่าเรามีสายน้ำเป็นหลักก็คือเรือไททานิคของเรานะคะค่ะแล้วก็มีสถานบันเทิงเพราะว่าเราเนี่ยต้องพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างก็จะมี RCA หมู่บ้านด้วยเพราะว่ามีฮันนี่อยู่ RCA นะคะก็จะมีโรงพยาบาลเล็กๆหรือที่เรียกว่าโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลนะคะตามหมู่บ้านชนบทจะมีประเภทนี้ก็คือหมู่บ้านโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มีแล้วก็มีสถานตำรวจรักษาความปลอดภัยในชุมชนของเรานอกจากนั้นก็จะมีเครื่องบินในการขนส่งแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเปิดตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาเพื่อสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะมีคอนโดมิเนียมเพราะว่าเอาย้ายเข้ามาอยู่ในโซนเศรษฐกิจพอเพียงบ้างเพราะว่าจะเห็นว่าอยู่ในกรุงเทพเยอะอยากได้บรรยากาศดีๆก็มาสร้างตรงนี้ซะแล้วก็มีองค์กรนาซาใช่เพราะว่าเราต้องพัฒนาให้ที่ของเราเนี่ยไปถึงจุดนั้นที่ได้เราก็เลยอย่างแรกเลยก็เราต้องมีจานดาวเทียมที่สถาบันของเราก่อนแล้วก็ก้าวถึงจุดนี้อะไรที่เราทำได้คนละไม้คนละมือเราก็ต้องช่วยการสร้างสรรค์ให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ค่ะสำหรับภูมิ3ก็แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับเดี๋ยวขอครับมีคุณอื่นครับมีอะไรจะถามไหมเกี่ยวกับสังคมในความฝันของภูมิ3ครับเวลาลงทีเดียวฟ้าลงเลยที่ชีพมีชีพอ๋อแล้วมีชีพกันแล้วไม่อยากพูดอย่างนี้มีบ้านนะคะมีศูนย์รวมจิตใจหรือเปล่าเช่นวัดตาครับผมไม่ป่าบ้างนุ่มไม่ได้ครับเดินแปลงแก้ดูมแก้เห็นต้นกัญชาด้วยอ๋อมันคือสมุนไพรแล้วท่องพวกนี้นะท่องกินโอเคมีใครมีอะไรครับต้องถามเพื่อนอีกไหมในเมืองกับสังคมชนบทนะครับแต่ว่าเราจะไม่ให้มันห่างกันมากเวลาคนในชนบทจะเข้ามาเมืองกรุงเนี่ยมันจะได้มาง่ายเดินข้ามสะพานของคอนเสิร์ตเซลล์ไปจะเนรมิตแบบว่าลานนึงเนี่ยให้มันเป็นพื้นที่ประมาณหลายหมื่นไร่ครับแล้วเราจะเอาไอ้เครื่องไอ้เนี่ยคือไอ้ไหนครับช้อนเอ๋มันจะเป็นเหมือนรถช้อนนะครับช้อนพื้นแผ่นดินของกรุงเทพแบบมาตั้งไว้ครับแล้วก็เอาแผ่นดินชนบทอ่ะมาตั้งไว้ข้างกันนะแล้วก็จะยกแม่น้ำสารวินมากั้นกลางว่าแม่น้ำที่ไหลได้แล้วไม่มีเขื่อนไอ้ที่ต้นอันนี้ที่เห็นนี่คือใช่เขาหิมาลัยนี่ก็ยกมากเหมือนกันอันนี้ดวงอาทิตย์ด้วยเราจะเอาไว้ใกล้ๆหน่อยนี่ดวงกระปุกแล้วก็ทำไมเป็นสีแดงก็เพราะดวงกระปุกมันตาแดงอันนี้ก็เมฆสีฟ้ามีบาดทองแต่เห็นเชื่อต้นไม้ในหมู่บ้านเรานี่สวยดอกไม้ดอกไรไอ้ดอกไม้ดอกหญ้าแล้วอันนี้สะพานข้ามแม่น้ำนะครับไปอยู่ใกล้ๆกันการคมนาคมของเราก็จะใช้ครับม้าอินมันก็ซัดผมก็ในหมู่บ้านก็จะมีอันนี้คือต้นลิจี่ครับเราอยากกินนี่ที่ไม่เห็นคนนี่คือว่าอันนี้นะคนนี้ในชนบทตอนนี้นี่คือว่าเป็นภาษาแห่งความสุขคือแบบว่าคนจะชอบไปรวมตัวในนี้จะมีทุกอย่างครับอาบนวดผับบ้าวนวดซ่อมเซิ่งอะไรมีหมด
จะสังเกตว่าหมู่บ้านของเรามีความอุดมสมบูรณ์มากมีแม่น้ำในปลาในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับอ้าวถูกบ้านของเราครับจะพบวงจรเลยครับมีทั้งโรงเรียนสถานีตำรวจโรงพยาบาลวัดและนี่ครับกระท่อมฮะกระท่อมที่เป็นผีเจ้าของเราของเราครับก็เดี๋ยวพี่เพชรกระท่อมต้องผสมโคกไหมนิดหน่อยบ้านของเรานะครับจะใช้แนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับคือเศรษฐกิจพอเพียงไปครับเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวไปถามนะครับเพื่อนเศรษฐกิจพอเพียงครับเลี้ยงสัตว์ปลูกผักทำนาครับนั่นแหละครับเดี๋ยวคุณยังไม่บอกเลยนี่ครับน้ำมันเป็นยาพ่อหมู่บ้านมีแท็กด้วยนัมเบอร์อ่ะนี่ครับถ่ายไปเลยนะคะตรงวันมีอีกอย่างบ้านของเรานะคะตรงนี้อยู่ใต้บาดาลด้วยโอ้ยมีนางเงือกว่าวมีที่สมุทรครับผมนางคนน้ำทะลุครับมีใครจะถามเพื่อนไหมครับครับอ่ะตรงนี้เอ้ยที่อันนี้มันชื่อหมู่บ้านในฝันกลุ่มซาซาซาโทษครับถอยหลังได้ครับได้ครับนี่หมู่บ้านเราจะมีโรงเรียนที่แบบสามารถช่วยให้แบบคนเรามีแบบมีความรู้ในด้านต่อไปแต่โรงเรียนเรามันไม่ใช่โรงเรียนธรรมดาเพราะว่ามันมีอันเนี้ย UFO ของไทยแลนด์มาส่งนัดเขาเรียกว่าอะไรมนุษย์ต่างดาวอันนี้มนุษย์ต่างดาว3หัวอันนี้สองหัวอันนี้หัวด้วงแล้วกันจินตนาการอันนี้เป็นหัวด้วงเพราะว่าทั่วจักรวาลต้องมาต้องเรียนแต่ไม่ได้บังคับแต่ต้องเรียนทุกคนบังคับไม่ต้องมีและนี่คือดวงชาติจะมีอยู่สามสีมีสามสีที่ถามได้คือเนี่ยจะมีเมืองถึงแม้มันจะแบบกันดารอะไรไม่รู้แต่มันก็มีเมืองก็มีรถไฟฟ้ามหารักเธอเพื่อใครมาคุยกับบทฟังฟ้าเทศอยู่ก็มีแบบมีตึกแบบมีพวกแบบคนรวยอยู่รวยแต่เงินแต่ไม่รวยน้ำใจมันก็ไม่ใช่คนดีจริงต้องรวยน้ำใจด้วยสุดยอดอันนี้ที่ขายไม่ได้คือวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจมาตั้งแต่สมัยรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายสังฆศีลถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆแล้วนี้คือที่สังเฮ้ยไม่ใช่สังที่สำคัญที่สุดคือเป็นเครื่องแปลงเพศจากหญิงกลายเป็นชายจากชายกลายเป็นหญิงแบบทุกอย่างถ้าแปลงผิดขึ้นมามีสองอันล่ะจะมีสองอันก็คือไม่ต้องมีความรักแล้วมันมีสองอันนะอันนี้มันเป็นอะไรนะจริงต้องจินตนาการมันอยู่ด้านนี้นะอันนี้คือพระอาทิตย์อันนี้คือท้องฟ้าอันนี้คือแม่น้ำถ้าบางแก้วนี่คือบางแก้วน้ำนอกในเงาใจนี่มันเป็นเงาของอาทิตย์นึกว่าปลาทับทิมมีสวนสนุกจากที่เราเข้าค่ายกินอิ่มรับเพื่อนนะครับวันนี้รับ4วัน5คืนครับพี่เขตรักษาสัตว์ป่าและพืชแม่น้ำภาชีนะครับขอบคุณครับก็ตอนนี้สมาชิกของเรากำลังคึกคืนกับการเต้นขนมนะครับและก็การถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสมาชิกกันนะครับอันนี้แฟนผมนะครับเดี๋ยวเราจะพรีเซนต์หน่อยสวัสดีครับสามห้าสี่ครับสามห้าสี่ครับกำลังดูน้องสูงเท้าพี่ที่ดีครับเป็นพี่ที่ดีครับเรียบรวมแล้วก็เคลียร์กระดาษว่าไงพี่ไม่
ม่อยากกลับนี่กำลังกินน้ำอยู่คนสวยครับคนสวยครับผมนี่ครับคนสวยที่สุดค่าเสื้อกันฝนต่อ5บาทเขายังไม่ลดนี่เลยครับ85ให้ร้อยหนึ่งก็ไม่ให้เอาแก้วตรงนู้นอ่ะนี่กดบีบีมันเลยครับเนี่ยยังเป็นวันที่6อยู่เลยอ่ะเปิดเครื่องมาเก๋ๆนี่ทำไรครับเนี่ยเอ้าคุณครับเชิญผมก็มาแล้วแหละแผ่นชั่วแผ่นชั่วกินดำมากเลยอ่ะอ่านไม่ทันไหมฮัลโหลตอบทุกคนเลยได้กลับบ้านมาแล้วอันนี้วิดีโอนะพี่ใครอยากกลับบ้าน